นโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะวันศุกร์ต้นเดือนวันแรกของเดือนกันยายนนะคะวันที่1กันยายนนั่นเองค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเป็นยังไงกันบ้างผู้ชมเมื่อวานนี้แหมแอบเสียวๆเนาะนึกว่าจะปิดไม่ได้บวกซะแล้วนะคะท้ายที่สุดตลาดหุ้นไทยก็ดันกลับมาปิดตอนที่ใกล้ๆกับเปิดตลาดเลยนะคะ 1,616.16 จุดนะคะเป็นระดับปิดของเมื่อวานนี้บวกไป 2.82 จุดหรือว่า 0.17% นะคะอ่ะวันนี้ลุ้นกันต่อต้นเดือนกันแล้วนะคุณผู้ชมนะก็มีหลากหลายปัจจัยเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจนะคะChannel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงทางด้านของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์อันนี้เป็น HD นะคะ www.channel8thailand.com นะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะไปดาวน์โหลดได้เลย Channel CHANNEL เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็ดาวน์โหลดกันมาได้ค่ะคุณผู้ชมเป็น HD นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีด้วย อีกช่องทางนึงค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกดูได้ทั้งหนังทั้งทีวีซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Netflix นะคะ HBO ก็ดูได้ข่าวก็ดูได้มี Bloomberg มี CNN CNBC Reuters นะมีหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดู YouTube ก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องนั่งพิมพ์ที่รีโมทอะค่ะพิมพ์จากโทรศัพท์ยิงขึ้นจอได้เลยนะคะก็สำหรับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้แค่เสียบที่จอทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค่ะสะดวกจบง่ายนะไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานเราทำเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทีวีดิจิตอลไทยรับชมได้ทุกช่องนะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ควรจะมีอ่ะเขามีกันค่อนโลกแล้วไทยเราก็ควรจะมีบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีทางด้านของเว็บไซต์นะคะworldwide.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ HBP Channel นะคะสะดวกรับชมช่องทางไหนก็ชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะขอให้คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นละค่ะเนาะก็รับชมได้นะคะส่วนการส่งคำถามอย่าลืมกดคลิกที่ลิงก์วิดีโอแล้วก็โพสต์ใต้วิดีโอต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าส่งผิดนะแล้วปอมจะไม่เห็นด้วยไงหรือไปส่งอินบ็อกซ์อายปอมก็ไม่เห็นไม่ต้องอายค่ะเรากันเองเลยส่งมาเนี่ยได้เลยนะคะไม่งั้นมันไม่เห็นแล้วตอบไม่ได้จริงๆเนาะแล้วก็กติกานิดนึงช่วยพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เช็คตัวสะกดเช็คราคาให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดทำไมต้องตัวพิมพ์ใหญ่คือมันมองปาดปั๊บทุกอย่างรวดเร็วมากปอมต้องจดปากก็พูดคีย์หุ้นด้วยนะคะเผลอๆคีย์หุ้นตัวเองด้วย ยังไงรบกวนหน่อยแล้วกันเช็คตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะทีนี้กลับมาเรื่องการลงทุนการลงทุนของเราเมื่อวานนี้ในฝั่งของต่างประเทศนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยค่ะก็หลักๆเนี่ยนะคะยังดีใจกันอยู่อะข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นบวกวันก่อนที่ออกมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความระมัดระวังเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการทางด้านลดภาษีที่จะออกมาเนี่ยคือเขารอกันมานานมากมันยังไม่ออกสักทีนะคะจะรอดูว่าแผนที่ออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าบวกทั่วหน้าเลยนะสำหรับสหรัฐนะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ยังไม่เห็นสีแดงเลยเห็นปะเขียวหมดเลยเอาเป็นว่าเช้านี้บวกกันทั่วหน้าค่ะไหนมาดูข้างล่างหน่อยนี้คอสปีเกาหลีใต้ลบนะคะติดลบไป 0.23% อินโดนีเซียติดลบไป 0.14% ฟิลิปปินส์ตอนนี้ยังทรงตัวนะยังไม่ขยับนะคะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไปแล้ว 0.37% เนาะกลับมาดูน้ำมันดีกว่าราคาน้ำมันดิบผลกระทบจากเฮอริเคนฮาวีที่เกิดขึ้น 2-3 วันก่อนยังมองว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยได้รับผลกระทบในแง่ที่ว่า
ลงกลั่นเขากลั่นไม่ได้แล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถไปดึงน้ำมันดิบมาได้ไงคะแต่ปรากฏว่าพอไม่สามารถดึงน้ำมันดิบได้อุปทานมันยังมีอยู่ใช่ไหมคะก็เลยกดดันให้ราคาน้ำมันดิบในย่อลงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันมีอีกหนึ่งมุมค่ะคือพอน้ำมันดิบมันไม่สามารถระบายออกมาได้เนี่ยก็เลยไปกระทบกำลังการผลิตใช่ไหมคะทีนี้ทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็เลยต้องอนุมัติในเรื่องของการระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีออกมาเพื่อจะส่งไปที่หลุยเซียนานี่แหละค่ะให้มีการกลั่นน้ำมันได้ก็เลยพอเอาคลังน้ำมันสำรองออกมานี่น้ำมันขึ้นเลยน้ำมันดิบขึ้น47.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันดิบล่าสุดแล้วก็ทางด้านของทองนี่ก็พุ่งนะประเด็นหลักๆก็คือว่าเขารอดูข้อมูลการจ้างงานเนี่ยที่จะประกาศขึ้นในวันศุกร์นี้ล่ะค่ะคืนนี้คงจะได้ทราบกันนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดนะล่าสุดทองคำเมื่อคืนนี้1,322.20 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้ล่าสุดเหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิม33.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อตลาดหุ้นไทยที่แบบปิดไปได้อย่างสวยงามไม่หลุด1,600ด้วยเนาะยังไปได้ดีคือนักวิเคราะห์ก็บอกแล้วเริ่มบอกแล้วแหละว่ามันไปได้ดีนะมันอาจจะมีแบบบางช่วงบางตอนบ้างที่มันย่อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่มันไปได้นะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่1กันยาทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อนะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านพี่กอล์ฟค่ะคุณวิริยาลาพรมรัตนะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟวันนี้เราไปต่อไหมคะตลาดหุ้นไทยใช่ค่ะเราไปต่อแต่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไปต่อไหมก็คือเอาเป็นว่าถ้าดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้มีการพักตัวนะคะก็ยังเป็นโอกาสของการเข้าตั้งรับมากกว่าแต่เพียงแต่ว่ากรอบของการพักตัวของตลาดเนี่ยก็คือถ้าเราประเมินเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 1,600 จุดสมมุติเป็นกรอบใหญ่ๆนะคะหลังจากที่เราเบรกกรอบ 1,595 จุดขึ้นมาได้ในช่วงวันอังคารเนี่ยตลาดก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 1,600 ถึงประมาณ 1,630 จุดแต่ว่ากรอบของความคาดหวังหลังจากที่เราเบรกกรอบ 1,600 ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะคะเรามีความคาดหวังต่อตลาดในกรอบระยะกลางเนี่ยไปถึงระดับ 1,650 จุดนะคะทีนี้ไอ้ความคาดหวังดังกล่าวเนี่ยมันมาจากประเด็นอะไรบ้างนะคะปอมเราสังเกตจะเห็นได้ว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยไซด์เวย์มามากกว่า4เดือนใช่นะคะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยวันหนึ่งเล่นประมาณสัก5จุดบวกลบ 5.6 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็หดลงเรื่อยๆเหลือประมาณ 30,000 ไปปลาย 30,000 ล้านบาทไปปลายนะคะทีนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในภาวะที่ถ้าพิจารณาไปในช่วงต้นปีกับปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในภาวะที่เริ่มปกติมากขึ้นก็คือประมาณ 50,000 ล้านบาทโดยประมาณนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบถามมาหลายๆครั้งเนี่ยว่ามูลค่าการซื้อขายประมาณ 50,000 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะไปไหมคือบางทีเราไปอยู่ในช่วงประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมาเราก็เลยมองว่ามันเยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเริ่มปกติมากขึ้นหลังจากที่มูลค่าการซื้อขายก่อนหน้านี้มันหล่นลงไปประมาณ 30,000 กว่าล้านนะคะทีนี้ตลาดเนี่ยถามว่าเราปรับขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลจากภูมิภาคก็ยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการคาดหวังการหมุนของเม็ดเงินเรื่องของ QE เรื่องของประเด็นการลดของขนาดงบดุล นะคะปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนก็ยังคงติดตามแต่ว่าเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่ทรงตัวและค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยยังคงทำให้หุ้นในกลุ่มหลักอย่างเช่นพวกปิโตรเคมีพวกโรงกลั่นเนี่ยยังเป็นทางบวกอยู่นะคะส่วนนอกจากนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยหลังจากการเมืองเองมีความคาดหมายไปในเชิงว่าโอกาสต่อการที่จะมีการเมืองในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะคลายตัวลงบ้างหลังจากเมื่อสุกที่แล้วนะคะก็น่าจะทำให้ตัวของตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะของเศรษฐกิจที่คาดหมายประกอบกับไอ้ตัวของ EEC ที่มีการผลักดันให้ตัวพรบ EEC ออกมาด้วยเนี่ยก็เป็นความคาดหมายในเชิงที่เป็นทางบวกต่อหุ้นรายตัวด้วยค่ะทีนี้มันมีอันหนึ่งตอมว่าเรากังวลว่านักลงทุนต่างนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ซื้อสุทธิจะมีการซื้อสุทธิในประเทศไทยเนี่ยเยอะที่ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการขายหรือไม่นะคะทีนี้เราลองไปดูมุมมองของนักลงทุนในกลุ่มสถาบันเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเซตอินเด็กซ์กับทางด้านของดัชนี MSCI เพื่อเปรียบเทียบไอ้ตัวค่าพรีเมียมอะค่ะปรากฏว่าไอ้ตัวของค่าพรีเมียมที่เขาเปรียบเทียบอยู่สำหรับดัชนี MSCI ที่เอาญี่ปุ่นออกไปนะคะเขายังมองว่ายังมีอัพไซด์อยู่นั่นหมายความว่าโอกาสต่อการที่เขาจะขายเยอะๆ
ณตอนนี้ก็มันไม่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นการขายเยอะแต่ว่าไอ้ตัวของทริกเกอร์ฟันต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการขายออกมาบ้างถ้ามันถึงนะคะดังนั้นเนี่ยภาวะของตลาดในระยะนี้เนี่ยเราก็ยังให้มุมมองว่าเริ่มกลับมาสู่ในภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นจากก่อนหน้านี้แล้วก็ให้มุมมองว่าถ้าตลาดหลังจากเบรกกรอบ 1,600 ขึ้นมาแล้วเนี่ย 1,600 จะเป็นแนวรับนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบใกล้ๆประมาณ 1,630 แล้วก็จะเล่นในกรอบนี้ก่อนแต่ว่ากรอบระยะถัดไปเนี่ยเรามองที่ประมาณ 1,650 จุดจะประมาณค่ะแหมเมื่อวานนี้ปิดสวยเลยนะ 1,616.16 ใช่ตัวเลขดูดีนะคะ 1,616.16 วันนี้วันหวยออกด้วยเนาะไม่รู้ใครเอาไปเล่นบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยใช่คอหวยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เห็นรอบข้างเนี่ยก็นะคะให้ความสำคัญกับวันนี้เยอะพอสมควรนะคะเคยไปสัมมนาอันนี้พอพูดนอกรอบเล่นๆเนาะพี่เคยไปจัดสัมมนาหลายปีก่อนนะคะทีนี้จัดที่ต่างจังหวัดวันที่16พอดีเชื่อไหมว่าตอนประมาณเราเริ่มจัดสัมมนาตอนบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงคนน้อยมากเพราะคนไปลุ้นหวยอ่ะพี่ใช่เพราะว่าพี่ไม่บอกจังหวัดแล้วกันนะคะแต่เป็นภาคอีสานแต่หลายปีแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า8ปีแล้วที่จะแปลกใจว่าปกติเราเคยจัดสัมมนาไม่เคยน้อยอย่างนี้เลยเสร็จแล้วผู้จัดการก็มากระซิบบอกพี่ว่าคุณก๊อฟเดี๋ยวก็คงมากันน่ะรอสักหลังบ่ายสองครึ่งวันนั้นต้องดีเลย์การจัดสัมมนาออกไปอยู่ที่ประมาณเริ่มจัดบ่ายสองอะค่ะแล้วเชื่อไหมไปจบที่4โมงแล้วคนเต็มห้องเลยเพราะว่าพลาดผิดหวังจากหวยเลยต้องมาฟังหุ้นดีกว่าไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยเขาไปรู้อย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังหุ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจัดสัมมนาต้องจำไว้เลยวันที่1กับวันที่16นี่ต้องจัดหลังที่เขาประกาศแล้วตั้งแต่นั้นพี่ไม่เคยจัดสัมมนาต่างจังหวัดด้วยวันที่1กับวันที่16เลยค่ะเพราะพี่รู้ว่าหุ้นไม่มีนัยยะสำคัญกับต่างจังหวัดเท่าหวยอืมทีนี้กลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระแนวรับแนวต้านก็อยู่ที่1,600เป็นแนวรับแนวต้าน1,630ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรอบที่มากกว่า1วันเนาะอ๋อแล้วถ้าเกิดแค่วันนี้ล่ะคะถ้าเป็นกรอบเฉพาะวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1,600ถ้ากรอบวันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1,607 1,605นะคะแต่ว่ามันคือถ้าเราเล่นกรอบใหญ่ได้เนี่ยพี่ว่ากรอบวันเนี่ยนักลงทุนดูได้สบายๆนะคะก็คือประมาณ 1,610 ถึง 1,607 สำหรับภายในวันนะคะด้านบนจะติดกรอบประมาณ 1,620 ถึง 1,625 ก่อนนะคะโอเคอ่ะหุ้นแนะนำวันนี้นะคะวันนี้มีเป็นคอมโบอีกไหมคะพี่กอล์ฟคะหลายตัวคอมโบคอมโบเซตเหมือนเดิมนะคะ6ตัวแต่วันนี้ในคอมโบเซตเนี่ยดูจะกระจุกอยู่ในหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าโรงกลั่นปิโตรเคมีนะคะซึ่งหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าตลาดแล้วก็มีหลายตัวที่เริ่มจะทำนิวไฮแล้วนะคะเอาตัวแรกก่อนก็คือตัวไทออยนะคะตัวไทออยเนี่ยใครไม่ค่อยได้ดูเนี่ยก็จะพบว่ามันก็น่าจะแกว่งๆธรรมดาเนาะแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นพิจารณาไปเนี่ยก็คือหุ้น เริ่มทำในลักษณะที่เป็นใกล้ๆนิวไฮแล้วนะคะก็คงให้กรอบอยู่ประมาณ 91-99 บาทค่ะถ้าหลุดกรอบ90ก็ stop loss นะคะค่ะโอเคตัวที่2นะคะคือ PTTGC PTTGC ตัวนี้เองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกปิโตกับโรงกลั่นบวกๆกันเนี่ยตัวของ PTTGC เองเนี่ยจะมีกรอบที่ค่อนข้างอาจจะมีอัพไซด์มากกว่าเขาอะนะคะเขาเพิ่งขึ้นมาน้อยกว่าเนี่ยอยู่ประมาณ 74-82 ค่ะนะคะหลุดกรอบ73ก็ stop loss ค่ะโอเคตัวต่อไปก็คือ IRPC ตัวนี้เป็นตัวที่มาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะใช่แล้วมาแรงด้วยก็บางคนก็ไม่ชอบเนาะเพราะว่ามันเล่นช้ามากแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วใช่ตอนที่ช่วง5บาท10 5บาท25ช่วงนั้นอะช้ามากคือแบบจนถอดใจไปแล้วนะหลายคนถามมาทุกวันเลยจนถอดใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาตลอดเลยพี่ใช่ทีนี้เนี่ยตัวนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ IHB เองเนี่ยก็ได้คอมเมนต์ตัวนี้มาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วเขาก็ให้มุมมองว่ามันจะขยับขึ้นไปนะวันนี้เขาให้กรอบในเชิงของ day trade นะคะอย่าเรียก day trade อยู่เทคนิคอลก็อยู่ประมาณ5บาท70ถึง6บาท80นะคะแล้วก็ถ้าหลุด5บาท65ก็ stop loss โอเคตัวต่อไปก็เป็นตัวเอสโซตัวนี้เนี่ยมาเรื่อยๆเรียงๆแต่เป็นทางบวกมาตลอดนะคะก็อยู่11บาท70ถึง14บาทค่ะ stop loss ก็11บาท50 11.50 โอเค
ตัวสองตัวต่อไปไม่ใช่เป็นไอ้พวกโรงกลั่นจากปิโตแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเจมาร์ดเจมาร์ดใช่ไหมคะค่ะเจมาร์ดก็คืออยู่14.80ถึง16.30 14.80ถึง16.30ถ้าจุดสต็อปลอสหลุด14.50ก็สต็อปลอสโอเคมีอีกไหมคะตัวสุดท้ายคือ KSL ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเขามีเรคคอมเมนต์มาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงตัว KSL เนี่ยเขามองว่าเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่4.36ถึง4.70นะคะแต่ตัวนี้ยังเป็นความต่ำในระดับราคาอยู่นะค่ะแล้วก็ stop loss ถ้าหลุด4.30โอเคเอาล่ะวันนี้ชุดคอมโบจากพี่กอล์ฟมาเหมือนเคยนะคะมีใครจดไม่ทันเนาะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งไทยออยให้กรอบไว้91 บาทถึง99 บาทนะคะหลุด90 บาทจบนะคะแล้วก็ PTTGCให้กรอบไว้74ถึง82 บาทหลุด73 บาทจบนะคะคือมีวินัยนะคะหลุดคือต้องจบนะ IRPC นะคะกรอบ5.70จนถึง6.80หลุด5.65จบ ESO ให้กรอบไว้11.70นะคะแล้วก็แนวต้าน14 บาทค่ะหลุด11.50จบนะคะ JMART นะคะ14.80ถึง16.30หลุด14.50จบแล้วก็ KSL น้ำตาลขอนแก่น4.36ถึง4.70หลุด4.30จบนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มลงกลั่นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะพี่กอล์ฟได้เลยค่ะคุณเกียรติโอ้คุณเกียรติสกุลเดชาคือมันเป็นภาษาอังกฤษไงขออภัยจริงๆแล้วมันต้องมานั่งเรียงตัวอักษรคุณเกียรติสกุลเดชานะคะสวัสดีค่ะโอ้ขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วคุณนุชีเหรอคะนุชีอย่างงี้ป่ะคะคุณมอร์นิ่งมอนนะคะแล้วก็บอกว่ามารอพี่กอล์ฟด้วยนะคะคุณพังสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลมหาลาโพสัพพลาพาเอตังมะมะลาผลภูนทวีเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับสาธุคุณปิยรัตน์วงศ์ขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรนะคะแล้วก็ยังมีคุณมิตรสวัสดีครับคุณก๊อฟคุณปอมวันนี้คุณแจนวรวรรณสวัสดีค่ะคุณปอมและทุกท่านคุณชัยรัตน์นะคะคุณพงพิสุทธคุณดวงเลิฟคิงสวัสดีค่ะคุณปอมและคุณกอล์ฟนะคะคุณคนน่ารักมักจะได้บอกสวัสดีครับวันนี้วันหวยออกยังมีคุณเอพิมสิรินะคะคุณไพฑูรย์คุณสุริดวงคุณพรทิพย์คุณพัชสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมคุณกอล์ฟและทีมงานทุกท่านคุณสุรีพรสวัสดีค่ะคุณปอมคุณกอล์ฟคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะโอ้เยอะมากตอนนี้คำถามก็มาเรื่อยๆแล้วนะคะพี่กอล์ฟคะเราจะเริ่มเดี๋ยวก่อนจะไปถึงคำถามขอให้คุณผู้ชมดูอันนี้แป๊บนึงพี่กอล์ฟดูเซ็ต50ฟิวเจอร์ได้ไหมคะดูบ้างตอนนี้มัน 1,034.8 จุดตอนเปิดมา 1,035.3 จุดโอเคทีนี้มองยังไงคะตอนนี้ 1,035 จุดเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะพอดีพี่ไม่ได้เปิดหน้าจอเดี๋ยวค่อยโอเคได้ค่ะอันนี้เป็นตัว S50U17 นะคะใช่ค่ะ S50U17 ซึ่งเมื่อเช้านี้เปิดมาเนี่ย 1,035.30 จุดแล้วก็โลที่ 1,034.70 จุดไปไฮที่ 1,035.40 จุดคือจะบอกว่าไม่ค่อยชินกับการที่มันเป็น 1,035 หรืออะไรอย่างนี้เลยทุกทีจะรู้สึก900 กว่าเนาะตอนนี้มันมาเป็นไลน์มันเบรกขึ้นมาแล้วมันเบรกขึ้นมาแล้วเพราะว่าที่ตลาดมันเบรกขึ้นมาเนี่ยนะคะไอ้ตัว S50U17 เนี่ยนะคะก็เอากรอบใหญ่ๆเลยนะถ้าเรามองดัชนีตลาดผู้อยู่ที่1,600เนี่ยไอ้ตัว S50U17 จะอยู่ประมาณ1,022ค่ะแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องไป1,022นะคะคือแนวรับใหญ่ๆของมันอยู่ที่1,022ทีนี้ก็คือมันก็จะไม่ได้ไป1,022แต่ถ้าดูตามกรอบของตรงเนี้ยอย่างเมื่อเช้านี้นักวิเคราะห์ของเราก็อาจจะอยู่ประมาณสัก1,030นิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้านบนก็อาจจะติดกรอบประมาณสักเดี๋ยวพี่เปิดของเขาเลยดีกว่าเปิดเลยใช้กรอบเขาใช้กรอบเขาเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอค่ะรอได้ค่ะพี่กอล์ฟค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเปิดมาก่อนที่ตลาดเปิดนะคะเราก็ได้เห็นทิศทางนิดนึงแหละว่ามันบวกอยู่เนาะ
มันยังไม่ขยับไปไหนเดี๋ยวต้องรอตลาดเปิดก่อนว่ามันจะไปทิศทางยังไงกันบ้างแต่ว่าวันนี้กรอบที่พี่ก๊อฟให้ไว้นะคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,607 1,610 ประมาณนั้นแนวต้าน 1,620 1,625 นะคะอ่ะ S50 U17 อ่ะกรอบเป็นยังไงคะก็กรอบอยู่ประมาณที่พันเฉพาะวันนี้นะคะ 1,025 นะคะจะเป็นแนวรับประมาณ 1,025-1,030 ค่ะแล้วก็เทรดดิ้งในกรอบประมาณ 1,025-1,050 ถ้าไปที่ 1,050 ก็รับรู้กำไรก็คือเทคโปรฟิตนะคะที่เขาให้ไว้แต่ว่าถ้าดูโดยมุมมองพี่ๆอาจจะเทียบกับไอ้ตัวเซตอินเด็กซ์ด้วยก็คือประมาณใกล้ๆ1,022มันก็ใกล้ๆที่สิ่งที่เขามองอะค่ะ1,025ก็คือประมาณกันแต่จริงๆแล้ววันนี้พี่มองตลาดจะเป็นยังไงอะคะไซด์เวย์ตลาดวันนี้ใช่ไหมคะใช่คืออย่างนี้ถ้าตลาดวันนี้เมื่อวานเราปิดที่1,616วันนี้เป็นวันศุกร์โดยปกติแล้วเนี่ยแล้วก็ตลาดภูมิภาคโดยส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบบวกแต่ว่ากรอบไม่กว้างนะคะประมาณสัก 0.1 ไปถึง 0.4% โดยประมาณถ้าวันนี้เนี่ยชนิดตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นไปหาที่ระดับประมาณสัก 1,625 ถึง 1,630 ต้องยอมรับว่ามีแรงขายทำกำไรแน่ๆค่ะ1,625 มีแรงขาย1,630 เนี่ยยังไงก็น่าจะมีแรงขายโอ้เมื่อวาน1,626ก็เจอแรงขายใช่คือตลาดจะแกว่งอยู่กรอบนี้ก่อนนะคะประมาณสัก 1,610 ถึงประมาณ 1,625 จุดเอาเป็นว่าถึงจะใกล้ไม่เกิน 1,630 แกว่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการหมุนกลุ่มที่มีการซื้อขายกันเมื่อวานเรามีปตท.ที่ขึ้นเครื่องใหม่อีกทีสำหรับเงินผล8 บาทนะคะในระหว่างวันเนี่ยลงไปประมาณสัก6 บาทแล้วก็มาปิดโดยการติดลบไป3 บาทนั่นหมายความว่าใครถือปตท.ก็ได้ดีเด่นฟรีละสำหรับ8 บาทแล้วก็ในย่าเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าตัวปตท.ซึ่งเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ปรับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันอังคารเนี่ยแสดงว่าคนมีมุมมองกับหุ้นตัวหลักเป็นทางบวกแล้วดังนั้นก็เลยจะมีลักษณะของการถือหุ้นเพื่อที่จะรับเงินปันผลด้วยแล้วก็อัพไซด์มันก็ยังพอมีอยู่นะคะทั้งเชิงเทรดดิ้งแล้วก็เชิงของพื้นฐานสิ่งเหล่านี้มันบอกให้เห็นว่าตัวหุ้นจะเริ่มเปลี่ยนฐานในการซื้อขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่นะคะแต่ตัวเล็กยังไงต้องยอมรับนะเซตอินเด็กซ์เพิ่งขึ้นมาตัวเล็กยังขยับช้าอยู่ค่ะค่ะมาตอบคำถามเลยแล้วกันนะคะท่านแรกถามถึงตัวแจสมินต้นทุน8.05 บาทค่ะเมื่อวานปิด7.80 บาทตอนนี้แจสมินเองเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาประกาศปันผลไปหรือยังนะคะไม่ได้ตามมาทีนี้ตัวแจสมินเนี่ยตอนนี้อยู่7.80 บาทเลี่ยๆระดับราคาที่เป็นแนวรับที่ประมาณ7.80 บาทอยู่พอดีเลยแต่โลครั้งที่แล้วก็ทำลงไปถึง7.60 บาทเอาเป็นว่าถ้ากรอบของระดับราคาตอนนี้แจสมินอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวหลักที่จะกลับมาเล่นเร็วๆนะคะถ้าซื้อขายแล้วไม่หลุดกรอบ7.60 บาทก็ถือต่อก่อนค่ะแต่ถ้าเบรกกรอบ7.80 บาทขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมีแนวต้านถัดไปใกล้ๆ7.90 บาทถึง 8 บาทแต่ถ้าเบรกขึ้นไปยืน8 บาทได้ก็ตอนนั้นก็ลุ้นแล้วกันว่าจะขยับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านที่เปลี่ยนกรอบอีกละแอบอีกครั้งนะคะก็จะไปอยู่ที่8.30 บาทกับ8.50 บาทอีกครั้งนึงค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะคะ8.05 บาทค่ะลุ้นแล้วกันค่ะโอเคเอาเป็นว่าไม่หลุดก่อน7.60 บาทก็ลุ้นถือต่อแต่ต้องยอมรับการเบี่ยงของระดับราคาหน่อยนึงอย่าให้หลุด7.60 บาทนะคะก็เป็นคือตลาดมันเป็นทางบวกนะหุ้นไม่ควรหลุดโลโอเคมาโก้ถามมาหลายท่านมากเลยมีต้นทุน1.88 บาทกับ1.86 บาทแล้วก็ยังไม่มีรับได้ไหมมา1.91 บาทแล้วนี่ปอมจะบอกนี่หุ้นที่ปอมชอบมากเลยนะพี่กอล์ฟตัวมาโก้ใช่ไหมคะใช่ไปสัมภาษณ์แล้วชอบไงคือมาโก้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่เป็นโฆษณาที่น่าสนใจมานานแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่ากรอบของการเก็งกำไรมันก็จะเป็นรอบๆไปอะค่ะทีนี้หลังจากรู้สึกจะเป็น VGI เข้าไปซื้อมาโก้นะคะใช่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยไอ้ตัวของความคาดหวังว่าตัว VGI กับมาโก้เนี่ยคือมาโก้ก็เป็นกลุ่มเขาเป็นตัวที่เด่นอยู่ทีเดียวอะค่ะทีนี้ตัวของเขาก็คาดหวังว่าโอกาสต่อระยะถัดไปเนี่ยมันก็จะน่าแบบเหมือนกับสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทีนี้ตอนนี้ไอ้ตัวมาโก้อยู่ที่1.91 บาทพี่ก๊อฟใช้ภาพรายสัปดาห์เพิ่มเติมนะคะภาพรายสัปดาห์ยังส่งสัญญาณเป็นในเชิงที่เป็นทางบวกนั่นหมายความว่าถ้าเรามีหุ้นอยู่เนี่ยเราอาจจะยังคงลุ้นถือต่อได้อยู่นะคะทีนี้ลุ้นถือต่อได้เนี่ยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณไปดูแนวต้านอีกระดับ
ตอนนี้อยู่1.91แนวต้านถัดไปอยู่ใกล้ๆ2 บาทนะคะแล้วก็จะมีประมาณสัก2อยู่ประมาณใกล้ๆ2 บาทถึง 2.2 บาทแต่เวลามาเปลี่ยนฐานจาก2 บาทไปแล้วเนี่ยตรงนั้นอาจจะมีการขายทุนกำไรสลับออกมาบ้างนะคะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่2.20 บาทแล้วก็2.30 บาท2.34 บาทเป็นถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็เป็นนิวไฮอะค่ะถ้ามีอยู่ก็ลุ้นก่อนละกันแต่พี่แต่ต้องยอมรับว่าใกล้ๆ2 บาทมีขายถึงกำไรต้องมีสลับออกมานะคะแต่ถ้าไม่หลุดเป็นภาพรายสัปดาห์ถ้าไม่หลุดกรอบ1.90 บาทสำหรับเป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็ถือต่อเอาเป็นบาทแปดเอาบาทแปดแล้วกันค่ะเพราะบาท90ตรงนี้บาท91มันแคบไปหน่อยนะคะเอาบาทแปดแล้วกันค่ะโอเคเพราะปอมก็ดูประมาณนั้นแหละว่าอย่าให้หลุดถ้าไม่หลุดบาทแปดก็ลุ้นเหวี่ยงหน่อยนึงนะคะก็อาจจะแบบแบ่งเป็น2ไม้คืออาจจะไปขายทำกำไรก่อนแล้วพอมันย่อลงมาค่อยรับเพิ่มเพื่อจะไปลุ้นเรนจ์2 บาทอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้อ่ะก็เอาใจช่วยสำหรับทุกท่านที่ถือกันมาด้วยกัน Quality House ค่ะ Quality House ยังไม่มีค่ะตอนนี้2เมื่อวานปิด2.40 บาทค่ะคือตอนนี้หุ้นถ้าเป็นตัว Q House เองเนี่ยยังส่งสัญญาณในภาพรายสัปดาห์ที่ยังคงอ่อนกว่าภาพรวมของตลาดนะคะก็คือยังเล่นต่ำกว่าระดับ2.50 บาทอ่ะดังนั้นเนี่ยระดับราคาหุ้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณแกว่งตัวในกรอบประมาณสัก2.30 บาทด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณ2.50 บาทก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเรทกรอบแนวต้านที่2.50 บาทขึ้นไปยืนได้เนี่ยค่อยคาดหวังการเก็งกำไรที่เป็นกรอบบวกมากขึ้นนะคะต้องยืน2.50 บาทให้ได้ก่อนแต่ว่าในระยะสั้นๆตรงนี้มันจะแกว่งกรอบ2.30 บาทต้นๆไปถึง2.50 บาทก็แต่ทีนี้ก่อน2.50 บาทเนี่ยมันก็อาจจะมีการขายทางกำไรอะค่ะคือคุณผู้ชมอาจจะลองเล่นในกรอบก็ได้2.30 บาทถึง 2.50 บาทประมาณนี้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเด่นที่ในระยะที่ตลาดเวลาตลาดตอนนี้เขาไปเลือกตัวเด่นค่ะดังนั้นพอมันไม่ใช่ตัวเด่นมันก็อาจจะแคบแล้วก็อาจจะช้าหน่อยค่ะโอเคอ่ะ TACC ยังไม่มีค่ะตอนเมื่อวานนี้6.55 บาทที่ปิดเมื่อวานนี้6.55 บาทกับตัวขึ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยแนวต้านถัดไปมันจะอยู่ประมาณสัก6.60 บาทแล้วก็อีกทีประมาณ6 บาทคือเกือบ70อะค่ะก็คาดหวังว่าถ้าไม่ได้มีข่าวเชิงบวกมากนะที่ระดับ6.60 บาทประมาณ6.60 บาทถึง 6.70 บาทก็อาจจะมีการขายทุนกำไรสลับออกมาแต่โดยปกติแล้วหุ้นเวลาการปรับตัวขึ้นไปเด่นๆเนี่ยถ้าวันนี้หุ้นพักตัวสมมติวันนี้ขึ้นแล้วบวกขึ้นต่อไปหา6.50 บาทอาจจะมีการขายทุนกำไรสลับออกตรง6.60 บาทอาจจะมีการขายสลับออกมาบ้างนะคะก็จะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณถ้าไม่หลุดกรอบ6.30 บาทก็จะแกว่ง6.30 บาทไปถึง6.70 บาทนะคะโอเคอยู่ในกรอบประมาณนี้รอดูสถานการณ์ก่อนที่จะเข้าไปละกันทีนี้อยากให้ตามอย่างนี้ว่าพอดีที่ไม่ได้ตามข้อมูลตัวนี้นะคะลองไปดูว่าเขามีข่าวเชิงบวกอะไรไหมถ้ามีข่าวเชิงบวกเนี่ยมันจะคาดหวังที่กรอบที่สูงขึ้นได้แต่ถ้าข่าวก็ยังไม่มานะคะแล้วก็เมื่อวานขึ้นเด่นวันนี้ถ้าเปิดกระโดดแล้วขึ้นไปชน660 ถึง 670เนี่ยยังไงมันมีสลับขายอยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปติดตามข่าวด้วยมันขึ้นมาเพราะอะไรนะคะPSH พฤกษาโฮลดิ้งต้นทุน23.30 บาทค่ะเมื่อวานปิด22.80 บาทก็เหมือนกันค่ะคือหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังคล้ายๆกันอยู่ก็คือว่าเป็นหุ้นที่ยังคงแกว่งตัวในกรอบที่มันมีอยู่2แบบคือ1อ่อนกว่าตลาดด้านที่2คือใกล้เคียงตลาดนะคะตัวของพฤกษาเนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบที่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์มานานมากยังติดกรอบแนวต้านใกล้23 บาทนะคะถ้ายังไม่ยืนเหนือกรอบ23 บาทเนี่ยก็จะแกว่งอยู่ในกรอบที่ผ่านมาค่ะประมาณ22.40 บาทถึงประมาณ22.20 บาทถึงประมาณใกล้23ก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเบรกกรอบ23ขึ้นไปได้แล้วก็มีข่าวเชิงบวกตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีการเก็งกำไรที่ดีกว่าณปัจจุบันนะคะทีนี้ตัว PSH เองเนี่ยในเชิงของธุรกิจแล้วเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของhealth ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลนะคะก็ลองติดตามสิ่งเหล่านี้ดูเพราะมันก็จะเป็นการผลักดันความคาดหมายเรื่องผลประกอบการด้วยค่ะโอเคถ้างั้นตอนนี้มันยังวิ่งอยู่ในกรอบแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นต้นทุนที่23.30 บาทต้องรอถ้ามันไม่เบรก23ขึ้นไปคือตอนนี้แนวต้านอยู่ประมาณ23
ค่ะแนวต้านใหญ่ๆนะคะถ้าไม่เบรก23ขึ้นไปมันก็จะแกว่งอย่างเงี้ย22 229 228 23ชนแล้วถอยอย่างเงี้ยเพราะนี่เห็นแบบอยู่ในมันต่ำแค่22.60มา3วันแล้วเนี่ยโลแค่เนี่ยชนโลก็บางทีคนมีอยู่มันก็อึดอัดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าหุ้นมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่ถอยลงแรงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปรับขึ้นแรงมันก็จะเสียเวลาถือหน่อยแต่ตัวนี้ก็น่าจะมีปันผลค่ะใช่มีตัวนี้มีปันผลด้วยก็ทนอึดอัดหน่อยแล้วกันTVO ค่ะTVO ต้นทุนเอ้ย30.75 บาทโอ้เมื่อวานปิดที่8.50 บาท 30.75 น่าจะเป็นต้นทุนในช่วงประมาณสักตอนกลางของเดือนสิงหาน่าจะเข้าไปตรงนี้นะคะประมาณ21 สิงหาเนี่ย30.75 บาทเลยเป็นไฮดังนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวของหุ้นเองเนี่ยถอยมาอยู่ที่28.50 บาทค่ะแต่ก็ดูการแกว่งก็จะอยู่ประมาณ27 บาทกว่าๆนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสักใกล้30.75 บาท31 บาทนะคะส่วนแนวต้านใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ32.06 บาทประมาณเกือบ3250 ถึง 33นะคะค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถ้ามันก็คือเคลื่อนไหวในกรอบที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนไว้มันก็คือยังคงออดตลาดหน่อยค่ะทีนี้หุ้นเองเนี่ยภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้ลงกรอบ28 บาทลงไปนะคะค่ะนั่นหมายความว่าถือต่อได้แล้วก็ลุ้นการรีบาวด์กลับอีกครั้งนึงค่ะโอเคแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงคืออย่าให้หลุด28 บาทเป็นอันใช้ได้อย่าให้หลุดแนวรายสัปดาห์ออกไปโอเคก็คือ28 บาทไม่ควรหลุดค่ะถ้าหลุดคุณผู้ชมก็อาจจะต้องยอมจำนนบ้างอะไรบ้างนะคือเราจะได้มีวินัยจะได้ไม่ขาดทุนไปมากกว่านั้นเนาะคือถ้าหลุดครั้งที่แล้วถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยมันโลอยู่27.75ก็คือระหว่างวันเนี่ยมันโลได้แต่ว่าตอนปิดเขาไม่ได้ปิดโลนะเขาปิด28 ใช่เขาปิด28.50ค่ะตลาดหุ้นไทยมาละเขียวมาเลยบวกไป5จุดค่ะบวกไป 5.24 จุดนะคะณจุดนี้อยู่ที่ตอนนี้บวกไป4จุด 1620.21 จุดนะคะบวกไป 4.05 จุดนะคะเปิดมาก็เขียวเลยบวกเลยซึ่งแนวต้านวันนี้เนี่ยพี่ก๊อฟให้ไว้1620-1625ซึ่งบอกว่าพออยู่ประมาณนี้มันจะมีแรงขายทำกำไรออกมามันก็ประมาณนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็1626ก็เจอแรงขายออกมาต่อบ้านปูมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน17.40 บาทเห็นจะ XD วันที่12 เดือน 9ที่30 ตังค์ต้นทุน17.40 บาทวันนี้ตัวบ้านปูชนแนวต้านพอดีอยู่ที่ 17.7 นะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ยืนกรอบเหนือ 17.80 บาทขึ้นไปได้ก็ลุ้นขึ้นไปเล่นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็จะมีกรอบข้างบนถ้าลุ้นถ้าเบรก 17.8 นะขึ้นไปก็จะเล่นกรอบ 17.8 ถึง 18 18.4 อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ายังไม่ปิดในระดับนั้นนะคือยังไม่เบรก 17.8 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก17ต้นๆประมาณ16.90 บาทถึงประมาณ17.80 บาทนะคะมันย่อตัวของบ้านปูเองเนี่ยลองไปดูของค่ากันกันนะคะค่ะแต่ขอโทษไปดูไอ้เนี่ยค่ะไอ้ตัวของระดับราคาถ่านหินค่ะนิวคาสเซิลนะคะคือก่อนหน้านี้ระดับราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นไปตอนนี้เริ่มพักตัวลงมาที่ 95.3 นะคะจะเป็นการพักตัวที่อาจจะมีกรอบแนวรับระยะใกล้ๆอยู่ประมาณสัก94-95นะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่ต้นทุน17.40 บาทก็เดี๋ยวรอลุ้น17.8 ก่อนว่าจะผ่านขึ้นไปได้ไหมก็คือตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวที่คนเล่นบล็อกเทรดเยอะดังนั้นเวลาอะไรก็ตามเนี่ยที่มีคนเล่นบล็อกเทรดเยอะบางทีเวลาเขาเบี่ยงเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงเร็วหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะดูเทคนิคเขาเก่งกันทุกคนเลยถ้างั้นก็รอลุ้นก่อนเนาะแล้วเล่นได้สองแบบเนาะเล่นได้แบบแรกก็คือว่าถ้าไป17.8 แล้วมันดูท่าทางมันไม่ยืนก็เทคโปรฟิตแล้ว okay. วนกลับมาตั้งรับใหม่แล้วก็เล่นเป็นรอบๆไปเนี่ยดู 17.7 เนี่ยยังไม่ค่อยยืนเลยมา 17.6 ละแล้วแต่ถ้าเกิดยืนได้ก็จะไปอีกกรอบนึงก็คือ 17.8 ถึง 18.4 นะคะทีนี้คนที่ยังไม่มีล่ะคะพี่กอล์ฟก็เล่นในกรอบนี้เนาะก็ตั้งรับตั้งไม่ควรไล่ค่ะ okay. ตั้งรับคือมันจะมีกรอบล่างที่พี่กอล์ฟให้ไว้คือ 16.9 ถึง 17.8นะคะหรืออีกรอบหนึ่ง 17.8 ถึง 18.4 รอดูอ่ะให้มันผ่านได้หรือไม่ได้เนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะคะพี่ที่ 17.8 บางทีบ้านปูเขาทำอย่างนี้ด้วยนะ
ขึ้นไปยืนเหนือเส้นนะคะแล้วขึ้นไปได้สัก2ช่องถอยเลยเพราะว่ามันมีกรอบของคนเล่นบล็อกขายออกมาเหมือนกันมีงี้ได้ด้วยเนาะได้ได้ตัวนี้นี่เหวี่ยงเหวี่ยงที่แบบโอ้ได้ใจเลยค่ะเอาระวังหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมPTG ค่ะ PTG ยังไม่เดี๋ยวมีถามมา2ท่านต้นทุน20.60 บาทกับ22.90 บาทมี2ท่านค่ะ20 บาทเดลต้าใหญ่อยู่22 บาทประมาณใกล้ๆ22.10 บาทถึง22.20 บาทนะคะถ้าไม่ยืนถ้าไม่เบรกขึ้นไปก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณถ้ากรอบแคบหน่อยก็ประมาณ20-22ค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่ากรอบใหญ่หน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก18.90 บาทถึงประมาณ22นะคะค่ะถ้างั้นก็คนที่มีต้นทุน20.60 บาทมีลุ้นขึ้นไปก็ลุ้นอันนี้ลุ้นขายทำกำไรด้านบนได้เพราะว่าถ้าไม่เบรก22.10 บาทถึง22.20 บาทก็น่าขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็เล่นย่อมใหม่ก็ได้โอเคแต่ขณะที่อีกท่านหนึ่ง22.90 บาทที่เป็นต้นทุนอันนี้ต้องรอลุ้นเบรก22.20 บาทให้ได้ใช่ค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านควรต้องแล้วแต่เลยอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราอยากขายทำกำไรแล้วเรามาวนกลับรอบไหมเออหรือว่ารอให้จนแบบเบรกแล้วค่อยขึ้นไปขายก็ได้ค่ะโอเคอ่ะบิวตี้ถามมา 2-3 ท่านต้นทุน13.60 บาทท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอีก2ท่านบอกยังไม่มีรับได้ไหมตัวบิวตี้เองเนี่ยวันนี้น่าจะมีข่าวของเขาผ่านหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยตัวของบิวตี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วย่อตัวลงมาจาก 14.3 มาอยู่ที่ 13.6 สัปดาห์นี้ตีขึ้นไปกลับเนี่ยดังนั้นแนวต้านก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆ 14.3 ซึ่งถ้าวันนี้เบรก 14.3 ได้เนี่ยก็จะเป็นการทำนิวไฮด้วยมีต้นทุนต่ำก็ลุ้นก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเบรก 14.3 แล้วเห็น 14.3 มีแรงขายก็แล้วแต่ใจเลยแล้วแต่ใจอาจจะออกมาหรือว่าจะรอให้มันรอลุ้นต่อไปแต่คนที่ยังไม่มีเนี่ยสิคะพี่กอล์ฟไม่น่าเข้าแล้วเนาะเพราะตอนนี้มัน 14.10 แล้วอะทีนี้ถ้าเข้าเราต้องยอมรับว่าเราเข้าต้นทุนที่แพงกว่าคนอื่นดังนั้นเวลาการเข้าหุ้นที่เป็นทางบวกเนี่ยจริงๆเข้าได้นะคะแต่ว่าเราต้องยอมสต็อปลอสในสิ่งที่เราจะยอมให้แบบเราจะไม่เสียหายมากเยอะนักอะค่ะก็จะอยู่ประมาณ 13.9 ซึ่งก็เป็นราคาเปิดวันนี้กับอีกที 13.7 แต่โดยปกติถ้าหุ้นจะทำนิวไฮวันนี้ไม่ควรปิดต่ำกว่า 13.9 เนาะถ้าปิด 13.7 ก็เราตั้งรับได้วันจันทร์ลุ้นหน่อยนึง okay. อาจจะต้องขายสต็อปลอสด้วยค่ะโอเคไทยพาณิชย์ค่ะยังไม่มีไซด์เวย์มา3วันแล้วเนี่ย151 บาทค่ะณจุดนี้ไทยพาณิชย์เป็นหุ้นในเชิงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเองอาจจะมี recommend ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่ตลาดเบรกขึ้นไปนะคะทีนี้ระยะใกล้ๆเองเนี่ยมันอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณ151ถ้ามันยังไม่เบรกเนี่ยมันก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก146ถึงประมาณ151ถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็จะเล่นกรอบบนทันทีอะค่ะที่ประมาณ151 152ไปหารประมาณ155ถึง160ครั้งอะค่ะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่น่าสนใจในเชิงของการเทรดดิ้งตัวใหญ่นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะเล่นในกรอบนี้ก่อนถ้ายังไม่เบรก151ก็จะเล่นอยู่146ถึง151พอดีพี่พยายามเปิดดูหุ้นแบงค์ตัวอื่นอยู่นะตัวไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นหุ้นแบงค์ที่เล่นในกรอบล่างของราคาถ้าเทียบกับแบงค์อื่นไม่ว่าเป็นกสิกรเป็นแบงค์กรุงเทพนะคะแล้วก็เล่นแบบเดียวกับตัว KTB คาดหมายว่าน่าจะมาจากเรื่องของตัว NPL หลังจากก่อนหน้านี้มีประเด็นนะคะเหมือนกันเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวของ SCB เนี่ยถ้าคนเล่นก็ตามข่าวด้วยแล้วกันจริงแต่ว่าปัจจัยของการเทรดดิ้งเองนี่ยังติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ151-152อยู่ค่ะอยากให้ดูอันนี้แป๊บนึงนะพี่กอล์ฟมาโก้เนี่ยไปบาท95แล้วค่ะกลับมาต่อคอมเซเว่นกับลูกค้าอีกนะคอมเซเว่นยังไม่มีค่ะตอนนี้13.20 บาทก็คอมเซเว่นเองเนี่ยวันเมื่อวานนี้ทางด้านนักวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เขามี recommend ว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากทางด้านของ EEC นะคะพอผ่านในตัวพรบมาแล้วเนี่ยตัวคอมเซเว่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขา recommend ออกมาค่ะทีนี้ตัวของกรอบของการเก็งกำไรเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกรอบที่ตอนนี้อาจจะยังคงไม่ได้เบรก 13.2 ไปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยขยับแล้วชน 13.2 แล้วก็มีแนวต้านอีกทีประมาณ 13.5 ก
็จะไปอยู่ในกรอบนี้ส่วนแนวต้านถ้าเบรก 13.5 ก็จะไปที่ 14.1 นะคะโอเคก็เอาเป็นกรอบประมาณนี้ก่อนค่ะโอเคค่ะคูไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยมาสเตอร์คูมาสเตอร์คูค่ะมาสเตอร์คูคูค่ะ KOL ค่ะ KOL ยังไม่มีตอนนี้มันเหมือนกับเริ่มก่อตัวขึ้นมาหลังจากที่ลงมาตลอดเลยพี่กอล์ฟมองไงคะตัวนี้ก็คือถ้ามองตามนี้เนี่ยหุ้นเริ่มจะคือจะเทิร์นอะคือหุ้นเหมือนกับว่าไม่ได้ทำโลใหม่นะคะแล้วเริ่มมีการขยับขึ้นมาแล้วก็ยึดขึ้นมายืนเหนือกรอบ2.80ได้ค่ะมูลค่าการซื้อขายก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาในรอบ2วันที่มีการยืนนะคะค่ะแต่เพียงแต่ว่าการหุ้นลักษณะนี้มันอาจจะเป็นหุ้นที่เริ่มเทิร์นกลับแต่ว่าการเทิร์นกลับเนี่ยกรอบของก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีแนวถัดไปคือประมาณ3.04แล้วก็3.18มี3.04 3.12 3.18ตังค์นะคะค่ะเพียงแต่ว่าเราเล่นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยในภาวะที่ตลาดเขากำลังมองหุ้นขนาดใหญ่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางทีมันแอบมานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ไปดูข้อมูลเขาหน่อยนึงว่าเขาคาดหวังอะไรอยู่ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถลุ้นถือหุ้นต่อได้ค่ะค่ะเราแอบซื้อได้ไหมเราอะไรนะเราแอบซื้อมันแอบมาเราก็แอบซื้อก็ได้เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะอย่างที่ดูมันอาจจะแอบกดเราอะไรอย่างเงี้ยต่อบางทีเขาก็นับหุ้นนะโอ้บางทีเราไปไล่ซื้อเขานับหุ้นแล้วเขาตกมาลงมาเนี่ยเราก็ต้องถือพักนึงนะคะแล้วบางทีเขาไม่เห็นเราขายหุ้นเขาก็จับเราอยู่สักพักนึงเลยอ่ะเป็นตัวประกันหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวนี้นะแต่โดยปกติถ้าเป็นหุ้นตัวกลางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คือขึ้นมา14ตังค์แล้วประมาณเกือบ 5% ละค่ะถ้ามีมูลค่าการซื้อขายเยอะอยู่ค่ะ32ถึงเกือบ33ล้านค่ะถ้างั้นก็ลองแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่เพราะว่าพี่มองกรอบใหญ่ให้แต่ว่าจริงแต่ว่ากรอบของการตัดสินใจอยู่แต่ละท่านเลยนะคะGCAP ยังไม่มีค่ะณจุดนี้5.70นี่ขึ้นมาตลอดเลยนะเนี่ยยังไม่มีเนาะยังไม่มีค่ะควรไม่ควรขึ้นมาตลอดมากด้วยอ๋อตอนนี้กำลังทดสอบไฮอยู่ไฮเลยอ่ะเมื่อเช้าขึ้นไป5.80มีการขายทำกำไรมานะคะค่ะมันมาจากเรื่องอะไรเนาะแสดงว่ามันต้องมีข่าวเชิงบวกค่ะค่ะทีนี้ถ้าเรามีหุ้นต้นทุนต่ำแล้วก็เล็กพอปิดรันไปนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีค่ะเรากำลังเข้าหุ้นนิวไฮเราก็ต้องมีจุดสต็อปด้วยนะค่ะเข้าหุ้นนิวไฮก็เมื่อวานปิดเท่าไหร่คะเมื่อวานปิด565ก็เป็นว่าถ้าเราจะเข้าเราก็มีจุดสต็อปลอสที่560ค่ะเผื่อทางไว้อีกทีก็คือไม่เกิน550นะคะค่ะแล้วก็ถ้ารับจุดนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะ58ก่อนไหมไฮเมื่อเช้าในเมื่อเราอยากคือถ้าวันนี้มันปิดไม่ไฮต้องระมัดระวังหน่อยจะพร้อมสต็อปลอสได้ค่ะเพราะเผื่อว่าคนเขาเก็งกำไรแล้วเขาหาจุดขายเหมือนกันเนาะนะคะอย่าลืมนี่คนที่ต้นทุนต่ำกว่าเราเยอะมากเลยเนี่ยกว่าจะมาถึงระดับนี้อย่าลืมว่าคือบางคนเขาชอบเล่นหุ้นนิวไฮไงค่ะลองดูแล้วกันส่วนแนวต้านก็คือรอไฮไปเรื่อยๆก็คือ580ถ้าวันนี้ยืนปิดใกล้ไฮก็ถือต่อค่ะแต่ถ้าวันนี้ยืนปิดใกล้โลก็แต่เราถ้าเขาไปตั้งรับวันนี้มันอยู่ที่560เป็นจุดเปิดพอดีค่ะแล้วพี่ให้จุด560กับ550ก็สต็อปค่ะOkay. แต่จะตั้งรับได้หรือเปล่าที่560เพราะว่ามันผลักขึ้นไปนั่นน่ะสิที่580ก็ลองดูค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางคนก็ชอบลุ้นเนาะลองดู K Bank ยังไม่มีค่ะตอนนี้202บาทเราตั้งรับนะคะเพราะว่าหุ้นเวลามีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีการพักตัวลงมาระดับนึงตั้งรับก็คือมีที่ระดับประมาณใกล้200แล้วอีกทีก็คือประมาณ196โดยประมาณแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นจากฐานที่รีบาวกลับคือประมาณใกล้ๆ190อ่ะค่ะทีนี้ข้างบนขึ้นไปเนี่ยมันชน205ครั้งที่แล้วมันหาอยู่207นะคะก็แบบตั้งรับดีกว่าเพราะหุ้นแบงค์บางทีก็ตั้งรับก็น่าจะดีกว่าประมาณใกล้ๆ200กับอีกทีประมาณ196กับ194แต่มันก็ไม่ควรหลุด195ลงไปนะคะถ้าหลุดอีกทีเนี่ยมันก็จะมีที่กะ190รีบาวอีกรอบอ่ะค่ะถ้างั้นก็รับก็หมุนหยุดกรอบประมาณ200ถึง205โอเค200ถึง205ถึง206อ่ะค่ะโอเคค่ะมาซุปเปอร์ต้นทุนบาท30
ตอนนี้บาท34เมื่อวานก็ปิดบาท34แนวต้านระยะใกล้ๆมันอยู่ที่แต่บาท35นะคะค่ะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็อยู่บาท42ค่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยหลังจากก่อนหน้านั้นมีการเก็งกำไรไปเนี่ยมันก็มีการขายจนหล่นลงมานะคะทีนี้ถ้าเป็นกรอบก็คือจะอยู่ประมาณสัก1บาท29ถึงประมาณ1บาท35เป็นแนวต้านระดับหนึ่งถ้าขึ้น1ถ้ายืน1บาท35ได้ก็ไปหวังกรอบอีกประมาณสัก7ตังค์อยู่ที่บาท40ถึงบาท42ค่ะค่ะก็ลุ้นให้ผ่านบาท35ไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านก็อาจจะต้องขายทำกำไรก็ต้องแกว่งก็จะอยู่ประมาณบาท29ถึงบาท35เพราะว่าต้นทุนเขาบาท30นะคะค่ะTPIPPTPIPP ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท45ก็รู้สึกประกาศปันผลนะคะทีนี้ประกาศปันผลวันนี้ขึ้นมาที่7บาท45โดยส่วนใหญ่น่าจะยังคงเล่น เทรดดิ้งก่อนในกรอบไซด์เวย์ก็คือแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณ7บาท55ค่ะก็กรอบจะอยู่ประมาณสัก7บาท35ถึงประมาณ7บาท55โอเคค่ะAAV ค่ะ AAV ต้นทุน6บาท16ค่ะ Asia Aviationก็ตอนนี้น่าจะติดแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ6บาท30ถ้าเบรกได้ก็คือค่อยขึ้นไปค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วตอนนี้น่าจะยังคงแกว่งไซด์เวย์ในกรอบประมาณสัก6บาทต้นๆนะคะแล้วก็ติดกรอบด้านบนประมาณ6บาท30ก่อนประมาณ6บาท25ถึง6บาท30อะค่ะโอเคถ้าเบรกขึ้นไปได้ถึงคาดหวังเชิงบวกนะโอเคคือต้นทุน6บาท16เพราะฉะนั้นก็ลุ้นที่6บาท25ก็ก็ถ้าวันนี้ไป6บาท22จะขายก่อนแล้วหมุนก่อนก็ได้เออๆเนาะTMB ค่ะไม่บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านค่ะคงจะต้นทุนต่ำประมาณสักอาหารไทยใช่ไหมคะใช่อาจจะต้นทุนสัก2บาท28อะไรเงี้ยมองก็แปลงอยู่ในกรอบประมาณสัก2บาท35ถึงประมาณ2บาท42 2บาท42โอเคถ้ามี3 18 40 42ก็ได้ลดอีก2ช่องนะช่องละ2ประมาณ4ตังค์นะคะค่ะโอเคCK ชอการช่างต้นทุน27บาทจะถือหรือว่าจะขายดีคะถือก่อนค่ะเพราะว่าหุ้นเพิ่งขยับเนาะคือหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจริงๆมีความคาดหวังเชิงบวกในเชิงปัจจัยพื้นฐานแต่หุ้นเองเนี่ยขยับค่อนข้างจะช้าแล้วก็ไปในทิศทางที่อาจจะเป็นการถูกขายทำกำไรมาในช่วงที่ผ่านมาหุ้นเพิ่งเริ่มยืนเหนือกรอบ28ได้เองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีหุ้นอยู่ก็ลุ้นต่อลุ้นถือต่อก็มีแนวต้านถัดไป29สลึงแล้วก็อยู่ที่ประมาณ30บาทเพียงแต่ว่าพอใกล้ๆ30บาทเนี่ยเราจะขายทำกำไรก่อนรอบนึงก็ได้หรือจะถือต่อก็ได้เพราะถ้าต้นทุนเราต่ำโอเคE4L คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุนโอ้ยต้นทุนอยู่ที่1บาทแน่จะถัวดีไหมส่วนอีกท่านนึงบอกว่าอย่าถัวเลยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านั่นปอมตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชมบอกมาปอมก็ว่าเช่นนั้นแหละเนาะไม่ถัวค่ะไม่ถัวไปก่อนจะถัวไปดูพื้นฐานก่อนดีกว่าไปเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวที่คาดหวังเชิงบวกดีกว่าเนาะโอ้เห็นแล้วก็ช้ำใจเนาะลงมาขนาดไปดูพื้นฐานเขานิดนึงถ้าพื้นฐานเขามันจะมีทางบวกเพิ่มขึ้นไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราปล่อยถือมาขนาดนี้แล้วจะถือต่อหรือจะขายเพื่อเงินไปซื้อตัวอื่นอีกทีก็ลองไปเหมือนปันผลก็ไม่มีด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีนะที่ไม่ได้ตามมันเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าดูตามเทรนด์ของกราฟแล้วเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบ10กว่าตังค์อ่ะดังนั้นก็ถ้าไม่อยากลุ้นต่อแล้วก็เอาเงินสดเอาเงินที่เหลือเข้าไปซื้อตัวอื่นก็ได้ค่ะนั่นสิเราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเข้า E4L เพราะอะไรเพราะจริงๆหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่เขาเก็งกำไรมาตลอดไงค่ะถ้าสมมติเก็งกำไรแล้วมันไม่ใช่แค่จบเนาะเนาะแต่ต้นทุนตั้งบาทบาทนึงแน่ลุ้นก็ยังไงลองดูดีๆแล้วกันถ้าตัดใจได้ก็ลองหาทางหาทางเนอะSCN ค่ะต้นทุน5บาท40ค่ะตอนนี้5บาท5ตังค์กำลังจะพยายามเปลี่ยนฐานราคานะคะคือ5บาท5ตังค์ทีนี้แนวต้านที่ฟังที่แล้วเขาทำไว้อ่ะก่อนถอยลงมาคือ5บาท15ค่ะแล้วก็มีอีกทีก็คือประมาณ5บาท30ทีนี้การที่เขาพยายามจะขยับขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าขึ้นไป5บาท15แล้วถอยนะคะก็ดังนั้นก็มีแนวต้านอยู่5บาท15กับ5บาท30ก่อนค่ะค่ะโอเคได้แค่5บาท30เนื้อต้นทุน5บาท40ถัวได้ไหมคะถัวเหรอ
มีอยู่ลุ้นขยับขึ้นไปละกันเพราะว่ามันมี5บาท15 5บาท30 5บาท45ค่ะส่วนแนวต้านใหญ่ที่เขาถอยลงมาเนี่ยตอนนี้เป็นแนวต้านใหญ่คือประมาณ6บาท50แต่ว่าไอ้ตัว SCN เองเนี่ยบางทีพื้นฐานต้องไปตามพื้นฐานด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะอยู่กลุ่มออโต้เนาะถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะเขาเป็นคนทำถังแก๊สใช่ไหมพี่กอล์ฟถังแก๊สติดรถยนต์อะเห็นทำอะไรประมาณนี้พี่จริงๆแค่ก่อนพี่ดูไว้แต่พี่จำไม่ได้ต้องขอโทษทีแต่เพียงแต่ว่านักวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานพอดีที่ไม่ได้อ่านเปเปอร์ในช่วงของระยะประมาณ 3-6 เดือนที่ผ่านมาเลยไม่แน่ใจว่าเขาถอยเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูตามนี้แล้วเนี่ยถ้ามีมันขยับเริ่มขยับขึ้นมาเนี่ยแล้วดูค่าการซื้อขายในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แสดงว่ามีความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้นลองอ่านเปเปอร์ดูนะคะแต่เพียงแต่ว่าการขยับจะเปลี่ยนฐานราคาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงก็คือมี5บาท15 5บาท30 5บาท45โอเคอ่ะรอลุ้นก่อนไปดูพื้นฐานเขาด้วยนะคะไทยออยล์วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะให้กรอบไว้91ถึง99บาทหลุด90บาทก็หนีกันไปได้จบตอนนี้พักตัวลงมาถ้าลองตั้งรับก็ตั้งรับใกล้ๆกรอบที่เขาให้ไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าหุ้นมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นทางบวกเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามหุ้นนี้มันขยับขึ้นมาต่อเนื่องนะยังไงก็ต้องมีขายทงกำไรลงมาค่ะค่ะโอเคintouchต้นทุน60บาท50ค่ะตอนนี้57บาทก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณถ้ากรอบแคบหน่อยประมาณ56นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสัก58คือ56ถึง58โอเคค่ะแต่ว่าถ้าสมมติขยับคือถ้ายังอยู่ในกรอบนี้พักนึงนะคะถ้าอยู่ในกรอบ56ถึง58อยู่พักนึงเนี่ยแล้วเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกใหม่ๆแล้วเบรกกรอบยืน58ขึ้นไปได้เนี่ยอันนั้นเราจะคาดหวังอีก2บาทข้างบนที่60กับ62นะคะอือฮึโอเคอ่ะลองลุ้นให้ผ่าน58ให้ได้นะคะค่ะไทยการบินไทยต้นทุน16บาท80จะถือหรือขายดีคะตอนนี้17บาท90ก็ได้ทั้ง2อย่างแนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ19บาท50แนวต้านใกล้ๆอีกทีประมาณ18บาท50อ่ะมี18บาท50กับ19บาท50อือฮึโอเคได้ทั้ง2อย่างถ้าเรากำไรมันก็ได้หมดเนาะค่ะได้หมดถ้าสดชื่นต่อมาบิ๊กค่ะบิ๊กแคมล่าขอแนวรับในต้านมาแรงแล้วเนี่ย3วันแล้วขึ้นมาตั้งแต่มีข่าวของกตผู้บริหารนะหุ้นก็ขึ้นตลอดเลยก็คือ3บาท70นะคะแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณใกล้ๆ3บาท88และ EP ก็อยู่ที่ประมาณสัก4บาทนะคะส่วนแนวต้านใหญ่เลยเนี่ยก็คืออยู่4บาท50ตังค์ทีนี้กรอบของตรงนี้อาจจะมีอยู่ที่3บาท88เป็นแนวต้านถัดไปก่อนค่ะทีนี้ภาพของคือมันมีมูลค่าการซื้อขายเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยในรอบ2วันนะคะก็ถ้ามีอยู่ก็ลองลุ้นขึ้นไปข้างบนก่อนแต่เพียงแต่ว่ามีจุดขายทำกำไรของเราได้บ้างก็ดีสมมุติหลุด3บาท60วันนี้ก็ขายเขาต้องขึ้นอยู่เท่าไหร่นะคะยังไม่มีค่ะก็ยังไม่มีอ่ะค่ะยังไม่มีเหรอถ้ายังไม่มีมันก็2วันแล้วนะเนาะมีลุ้นน่ะก็อยากจะวันนี้เมื่อเช้านี่ก็เทสโปรฟิตไปที่3บาท60แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายน้อยมากที่3บาท60ค่ะดังนั้นก็ลองตั้งรับอยู่ใกล้ๆ362 364ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีจุดสต็อปคือถ้าหลุด360ก็ไปเหมือนกันโอเคITD ค่ะITD ยังไม่มี4บาท22นี่ก็ขึ้นมาทุกวันเลยนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไป ITD ถ้าเป็นพี่ก็เลือกรับเหมาตัวที่อาจจะเร็วกว่านี้อย่างเมื่อกี้ชอการช่างพูดถึงพื้นฐานจากเทคนิคชอการช่างมันจะดูสวยกว่านะใช่คือชอการช่างเนี่ยคือเห็นแล้วก็ตกใจเลยเอ๊ะก่อนหน้านี้คือตอนที่คุณผู้ชมถามมานานแล้วมันอยู่ประมาณ27บาทเนี่ยอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ไปไหนนี่มา29บาทแล้วเนี่ยเอาอีกตัวก็ได้ค่ะเอาสเต็กไปก็ได้สเต็กค่ะสเต็กเองเพิ่งเริ่มยืนเหนือกรอบ25บาทในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะค่ะทีนี้มันมีกรอบด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆ29ค่ะก็รับตรงนี้ได้เลยไหมคะพี่กอล์ฟอยู่กรอบประมาณเท่าไหร่สเต็กเหรอคะค่ะสเต็กก็รับใกล้ๆ26รับตั้งรับหน่อยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเร็วทีเดียวโอเคค่ะ26แล้วไม่หลุดกรอบ25นะสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งอ่ะนะคะ okay. ถ้าหลุดกรอบ25ก็สต็อปเลยค่ะก็แทนที่จะไปเอา ITD พี่ก๊อฟแนะนำว่าสเต็กดีกว่า
เลือกสเต็กดีกว่าโอเคนักเทคนิคแล้วก็พื้นฐานของเราก็ยังเรคคอมเมนด์ตัวสเต็กอยู่ค่ะต่อมา GGC ยังไม่มีค่ะ Global Green GGC Global Green Chemical GGC ตอนนี้ Global G G อะไรนะ GGC G G 2ตัวค่ะ G กัน2ตัวแล้วก็ C Cat GGC ค่ะตัวนี้ยังไม่มีตอนนี้14.70พอดีเมื่อวานนี้ขึ้นไปหาย15.3ลงมาปี14.7วันนี้อยู่14.7ลุ้นยืน14.6 14.7ถ้าลุ้นยืนไม่ได้ก็ไม่น่าเข้าอ่ะค่ะโอเค14.6 14.7เพราะว่ายืนให้ได้คืออย่างนี้หุ้นมันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณที่13บาทประมาณ12.70จะขึ้นไปหายที่15.30ทีนี้ในรอบ 2-3 วันเนี้ยพยายามยืนปิด14.7กับ14.5ถ้า14.7 14.5ยืนไม่ได้เนี่ยมันจะมีกรอบด้านล่างออกมาพักหุ้นครั้งนึงค่ะโอเคอ่ะรอยืนให้ได้ก่อนนะคะค่อยเข้าเนาะก็ลุ้นได้ค่ะเพียงแต่ว่า14.7กับ14.5แล้วก็มีจุดสต็อปลอสต่อไปเพียงแต่ว่าบางทีหุ้นทำนิวไฮแล้วเทคออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ใช่เป็นหุ้นที่จะขยับแล้วก็เราเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วอ่ะโอเคตอนนี้นิ่งๆ14.7อยู่เนี่ย Better World Green BWG ต้นทุนบาท80ค่ะก็อยู่ในกรอบประมาณสักบาทประมาณบาท78นะคะแล้วก็ด้านบนติดกรอบแนวต้านบาท85แล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ประมาณสักบาท95แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่บาท85ถ้ายังยืนไม่ได้นะคะแต่ถ้ายืนได้ก็จะมีลุ้นอีกประมาณสักบาท90กับบาท95อีกครั้งนึง มันก็เริ่มอยู่ในโซนที่เริ่มพอลุ้นได้เพียงแต่ว่าบาท85เป็นแนวต้านที่อาจจะมีการแกว่งอยู่ในกรอบบาท80ถึงบาท85ก่อนค่ะก็คุณผู้ชมต้นทุนบาท80ก็บาท85อาจจะแบบขายก็ทำกำไรบ้างก็อยู่ในกรอบบาท80บาท85พอเบรกบาท85ได้แล้วก็ไปวางอีกประมาณ5ตังค์ถึง10ตังค์ข้างบนอีกทีนึงค่ะต่อมา KTB ยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็คล้ายๆกับ SCB ที่พี่กอล์ฟพูดเมื่อสักครู่ก็เหมือนกันเลยก็คือว่าตัว KTB เองเนี่ยพยายามยืนเหนือกรอบ18.70อยู่นะคะถ้ายืนเหนือกรอบนี้ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีกรอบของการเข้าไปเก็งกำไรเหนือ18.70ไปหา19แล้วก็อีกทีก็อยู่ที่ประมาณสัก19.2ถึง19.5ค่ะค่ะโอเคแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็จะเหวี่ยงอีกทีนึงนะก็จะอยู่ในกรอบประมาณสัก18.1 18.2แล้วก็ติดกรอบแนวต้าน18.8ทีนึงค่ะโอเครอดูต้องลุ้นแล้วล่ะว่า18.7จะยืนได้ไหมมันพยายามยืนอยู่นะพี่กอล์ฟแต่พยายามยืนอยู่พยายามมากเลยก็มันคล้ายๆ SCB อ่ะทีนี้พี่ก็มองว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไตรมาสที่2ที่ผ่านมาในกรณีของการตั้ง NPL สำหรับไอ้ตัวของนี่นะคะมันน่าจะซัพพอร์ตก็ไปในระดับราคาพอสมควรดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนเทรดดิ้งก็เอากรอบเมื่อกี้ไว้เป็นตัวหลักแล้วกันค่ะค่ะอมตะยังไม่มีตัวนี้ก็18.30ก็ถ้ายังไม่มีก็ตั้งรับได้นะคะก็ตั้งรับอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ18บาทแล้วก็อีกที17.50เพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันได้ประโยชน์จากทางด้านของ EEC กรอบในเชิงของระยะกลางเนี่ยนักวิเคราะห์เทคนิคก็มีมุมมองเชิงบวกมากทีเดียวสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะกรอบ10ให้รับประมาณ17.5ให้รับอยู่2ระดับนะคะก็คือ18บาทกับ 17.5 แล้วถ้า18บาทมันแกว่งก็จะอยู่ประมาณ 17.5 17.6 อ่ะค่ะโอเคแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างเป็นทางบวกในระยะกลางแล้วแนวต้านนี่ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะแนวต้านใหญ่เลยนะคะ20โอเคแล้วตัวนี้นักวิเคราะห์เทคนิคของ IHB ก็ recommend เยอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าทนถือได้นะคะยาวๆไปยาวๆไปเลยแต่ว่าแนวต้านระยะใกล้ๆอยู่18.3ถ้าเบรก18.3ได้ก็มีแนวต้านถัดไปอีกทีประมาณสัก18.8ปตท.ค่ะขอแนวต้านเหมือนเราพูดกันไปตอนที่ยังไม่ได้เข้ารายการเต็มตัวตอนนี้ยืนเหนือ400ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปประมาณสัก480-410แล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือประมาณ418-420
ทีนี้ถ้าจะเข้าตั้งรับเนี่ยเมื่อวานนี้คนรับดีวิเดนไปเขาได้แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยตัวของการตั้งรับก็คืออยู่ประมาณสัก395แล้วก็แนวตั้งก็อยู่ประมาณสัก408อะค่ะโอเคเวิร์กพอยต์ของสามวันที่แล้วก็เทคนิคเขาก็มีเรคคอมเมนต์ไปนะคะค่ะยังไม่มีมีเรคคอมเมนต์วันนี้79.50วันนี้มีข่าวเยอะมากเวิร์กพอยต์ถ้าเราไม่มีเราดูเขาดีกว่านะ วันนี้เปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยเนี่ย เพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราพอเทคโคฟิตลงมาเราเจ็บตัวกับปังค่ะอย่าดีกว่าถอยดีกว่าไปเถอะเพราะว่าแต่มันก็ยังคือบางทีเราก็ตอบได้ไม่หมดไม่มีใครรู้อะไรทั้งหมดอะบางทีเราบอกไม่ให้เข้าปรากฏว่ามันไปที่85อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงอะผู้ลงทุนเนี่ยนอกจากจะฟังเราแล้วต้องไปศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วก็ต้อง make decision ได้ด้วยนะว่าจะเอากรอบเท่าไหร่แล้วก็ stop loss ได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าดูตามนี้เมื่อเช้าเปิด75.50แล้วไป80ถ้าตั้งรับก็ต้องไม่ต่ำกว่าไม่ต้องไม่ต่ำกว่า70 76 78นะคะแล้วก็ถ้าหลุดกรอบ75 50หรือ76ก็ถอยเลยโอเค Bland ยังไม่มีค่ะบีแลนหรือทีแลนบีบอยค่ะบีแลนยังไม่มีตอนนี้บาท81ก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบบาท8ประมาณบาท80แล้วก็แนวต้านก็อยู่ประมาณบาท85เอาขอโทษเอาสักจริงๆมันแคบมากเลยนะคะคือประมาณสักบาท80ถึงบาท83แค่นี้เองแคบแต่ถ้ายืนเบรกเหนือบาท83ได้เนี่ยค่อยไปอีกทีประมาณสักบาท83ถึงบาท90อะค่ะค่ะโอเคมันยังไม่เบรกนะแต่ถ้ามันเบรกมันก็คือมีประมาณอีกประมาณสัก7ตังค์ไปหาบาท90บาท95อีกทีนึงค่ะค่ะนี่ปอมนั่งดูเซตนะขอแวะเซตให้ดูนิดนึงมันแกว่งแคบมากเลยไม่ไปไหนเลยอะก็4 5จุดแค่นี้ก็เนี่ยประมาณ1620 1625ยังไงก็มีขายทำกำไรก็อย่าลืมว่าถ้าบางคนเขาซื้อไว้ตั้งแต่ประมาณสัก1585เขาก็ออกตัวได้ถูกไหมคะในรอบ 3-4 เดือนเนี่ยถ้าคนติดที่1585เขาก็ออกตัวได้ถ้าคนติด1595หรือ1600เขาก็ออกตัวได้เหมือนกันค่ะเพราะเนี่ยคือจะเล่นไอ้ DW ไงพี่มันเล่นไม่ได้ละนั่งมองอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคือบางทีคุณผู้ชมถามว่าปอมเลิกเล่นแล้วหรอคือก็ถ้าตลาดมันเป็นอย่างนี้มันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะมันแคบมากเลยอ่ะแลนด์แอนด์เฮาส์มีปัญหาหรือเปล่าเห็นลงสวนตลาดคือในรอบ2วันที่ผ่านมาแลนด์เฮาส์เองเนี่ยคือถอยลงมานะคะแต่ว่าพี่จะตามดู 2-3 วันนี้ก็ไม่หลุดกรอบ 9.70 หรือ 9.65 ที่เป็นจุดปิดอะค่ะดังนั้นก็ลุ้นๆแล้วกันถ้าไม่หลุดกรอบเนี้ยแล้วตามดูว่าเขามีข่าวอะไรบ้างแต่พี่ก็ไม่ได้เห็นมีข่าวอะไรเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดกรอบ 9.65 ของจุดปิดนะคะก็ถือต่อแต่ถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีกประมาณใกล้ๆ 9.30 ก็อีก30ตังค์ด้านล่างอะค่ะอย่างน้อยนะ30ตังค์ด้านล่างแต่ถ้าหลุดกรอบ 9.30 เนี่ยในเชิงรายสัปดาห์ก็ไม่สวยแล้วค่ะคือถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งดีกว่ารอดูก่อนแล้วกันเพราะว่าบางทีหุ้นอ่อนแรงแต่ไม่มีข่าวเนี่ยเราไม่รู้มันมีอะไรอยู่ข้างในโมเดิร์นต้นทุน6บาทโอ้โหไซด์เวย์มากเลยอ่ะก็รอไซด์เวย์ต่อไป เพราะว่าคือมันอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไซด์เวย์มากๆนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบแคบมากๆคือ4.70 บาทโดยประมาณเนาะแล้วก็ด้านบนก็อาจจะติดกรอบอยู่ประมาณใกล้ๆ4.80 บาทอะค่ะ4.80 4.90 บาทก็ดูค่อนข้างจะจำกัดมากเลยดูหูแต่ต้นทุนตั้ง6บาทแล้วนะพี่กอล์ฟก็แสดงว่าถือมานานมากแล้วใช่แล้วไม่ไปไหนด้วยถือตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิต้นทุน6บาทก็ถืออ้อปีที่แล้วมั้งคะประมาณสักปลายปีที่แล้วนะโหแต่เขาเกิดอะไรขึ้นนะนี่ต้นอาจจะต้นปีนี้ก็ได้ค่ะประมาณ24เดือน1ประมาณนั้นก็ถึงปลายปีไม่มีสภาพคล่องด้วยไม่มีวอลุ่มซื้อขายเลยอ่ะแล้วลงมาขนาดนี้เลยอ่ะลองดูพื้นฐานลองดูงบการเงินเขาหน่อยนะคะค่ะโอเคต่อมา KKP ค่ะ KKP ถามว่าถ้าอยากจะรับปันผลคือตอนนี้มันจะใกล้ขึ้น XD ละอยากจะรับปันผลจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีมันก็นิ่งอยู่แค่ตรงนี้อ๋อ
คือถ้าเรารับปันผลในภาวะที่เขาเคยมีความต่ำในระดับราคาไปถึง66คือเราต้องเห็นกับว่าฐานของเขาคือ66นะคะตอนนี้มาอยู่70ทีนี้เนี่ยถ้าจะรับปันผลมา2วันรู้สึกเขาประกาศไปแล้วเนาะใช่ค่ะประกาศแล้วทีนี้เขาประกาศไปแล้วเนี่ยที่คาดว่าก่อนใกล้ๆเครื่องหมาย XD เนี่ยมันจะมีคนขายออกมาก่อนเบื้องต้นที่ประมาณสัก69นะคะ6968แล้วก็เรารอลุ้นอีกทีนึงว่า6968เนี่ยเราได้ไหมถ้าได้ก็ไปลุ้นเพื่อรับปันผลอีกครั้งนึงอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางทีคนจะรับปันผลแล้วมาซื้อเอาตอนที่พูดมันขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยบางทีมันก็ต้องลุ้นนะเนาะถ้าเกิดจะรับปันผลเนี่ยน่าจะแต่ถ้าวันนี้หุ้นตัวนี้ต่ำนะและอยากรับปันผลอย่างเงี้ยโอเคแต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นมาจาก66ก็ขึ้นมา4บาทแล้วสมมติปันผล2บาทรับได้ที่68สมมตินะคะปรากฏว่ามันขึ้นต่ออันนี้ก็ค่อยไปขายก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าสมมติมันลงมา66เราก็เจ้าพอดีค่ะต้องตัดสินใจเองแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนาะ RS ยังไม่มีโอเคอ่ะ15.30ยังไม่มีก็ถ้าเป็นพี่ก็ไม่อยากเข้าแล้วอ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่พี่ก็นำไปเสนอในรายการอีกรายการนึงมาตั้งแต่ประมาณ12บาทกว่านะคะเพียงแต่ว่าหุ้นเนี่ยใช่เพราะว่าตัว RS ที่นำเสนอไปตรงนั้นเนี่ยนำเสนอจากไอ้สองสามพอยต์ค่ะพอยต์แรกก็คือว่าตัวโครงสร้างธุรกิจเขาเนี่ยก็จะมีไอ้ที่ขาดทุนจากไอ้พวกดิจิตอลทีวีอะไรพวกเนี้ยมันก็คือจะคือจะทรงตัวละแต่เพียงแต่ว่ารายได้ใหม่ที่มาจากพวกบิวตี้อ่ะพวกเครื่องสำอางมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ผลประกอบการจากขาดทุนเป็นไม่ขาดทุนซึ่งไตรมาสที่แล้วเขาไม่ขาดทุนแต่ว่าระดับราคาหุ้นมันเก็งกำไรขึ้นมาตั้งแต่12ไปหา15แล้วอ่ะทีนี้ถ้าเราจะรับเข้าไปตรงนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นเยอะถ้าจะรับก็มีสต็อปลอสแล้วการหาที่15หรือก็สต็อปลอสเลยโอเคโอเค15นี่คิดให้ค่อนข้างแคบนะเพราะว่าบางทีถ้าเราเอาเผื่อไปถึง14บาทเนี้ยมันก็บาทกว่าหรือ14บาท50มันก็บาทนึงเกือบบาทแล้วนะค่ะไม่ไหวไม่ไหวโหแต่10แต่รับตรงนี้ก็เสี่ยงเนาะเพิ่มขึ้นมาเยอะถ้าจะตั้งรับแบบเทรดดิ้งก็คืออยู่กรอบ15ค่ะถ้าหลุดกรอบ14.9ก็สต็อปเลยโอเคค่ะทัสโก้ต้นทุน23.30จะถือหรือขายดีเห็นวันนี้มันขึ้นมาวันนี้ก็ถือก่อนค่ะค่ะโอเคถือมานานแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้พอพี่เริ่มยืน23.30ได้อะดังนั้นน่ะถ้ามีอยู่ก็ถือก่อน okay. แล้วก็ไปขายที่ประมาณสักอย่างน้อยนะคะจะมีแนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณสัก24.20-24.70 ค่ะโอเคลุ้นหน่อยไหนๆก็ไหนเอาเป็นว่าถ้าเอาเป็นว่าเรายอมเท่าทุนนะถ้าหลุด23.3ก็ออกตัว okay. แต่ถ้าไม่หลุดก็ถือเลยถือขึ้นทั้งหมด23.3หลุดก็บายบายนะคะก็คือหมายความว่าเราถือว่าเราเสียค่าคอมไปแต่ว่าอย่างน้อยเราถือมาพักใหญ่ละมันเริ่มยืนได้ถ้าคุณขายก็เดี๋ยวเสียโอกาสนะต่อมา WHA ค่ะต้นทุน3.22 เมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น WHA ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ recommend ด้วยโครงการของ EEC นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวานปรับขึ้นไปต่อเนื่องไปวันที่2วันนี้พักตัวลงมาถ้าพักตัวลงมาไม่หลุดกรอบ3.10ก็อาจจะตั้งรับใกล้ๆ3.10นะคะแล้วก็เล่นในกรอบ3.10ถึง3.20สเต็ปที่1และ3.30สเต็ปที่2อะค่ะค่ะก็พอลุ้นได้ค่ะโอเคเพราะเพิ่งยืนเหนือกรอบ3.10ขึ้นมาได้อืมอีกตัวนึงถามมาแล้วแต่ไม่รู้ไปจดไว้ตรงไหน TACC พยายามจะหาพี่กอล์ฟจะได้ไม่เหนื่อยแต่คืออ่านลายมือตัวเองไม่ออกแล้วเนี่ย TACC เหรอ TACC ค่ะ TACC ที่พี่ก๊อฟบอกว่าให้กลับไปดูพื้นฐานนะคะ TACC ถามไปแล้วใช่หาไม่เจอพี่ก๊อฟซื้อตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมถามตอนนี้6.75อยู่ไหนเนี่ยต้อง6.70เป็นแนวต้านที่เมื่อกี้บอกนะคะถ้าขึ้นไปยืนเหนือ6.70ก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่อ๋อเจอละใช่6.70เป็นแนวต้านแรกเป็นแนวต้านเลยแต่ถ้ายืนตรงนี้ได้นะคะก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่7บาทแล้วก็มี7.25โอเคแต่แนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ7.30โอเคค่ะถ้าซื้อเลยตรงนี้ก็แนวต้านถัดไปก็ตามที่พี่กอล์ฟบอกนะคะแต่ว่าถ้ามันหลุดก็สต็อปลอสไปหลุดเท่าไหร่คะ6.70ด้วยไหมคะ
ที่เป็นแนวต้านขึ้นมาก็ได้ค่ะเพียงแต่6.65ก็ได้ค่ะโอเคเพราะเป็นจุดเปิดวันนี้พอดีค่ะ EA ค่ะต้นทุน37.75 บาทตอนนี้38 บาท EA ก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่ก็เลยคอมเมนต์ในอีกหนึ่งรายการ ตอนนั้นเลยคอมเมนต์จากประเด็นเรื่องของตอนจะเข้าเซ็ต50นะคะตอนนั้นเนี่ยราคาเล่นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ27-28 บาทตอนนี้มา38 บาทถามว่า อยากเข้าไหมมันก็เป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปในกรอบที่สูงพอสมควรเพียงแต่ว่าหุ้นเองก็จำเป็นหุ้นที่เล่นแบบอัพเทรนด์อยู่ค่ะทีนี้ถ้าจะเข้าตั้งรับเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก36มันก็จะกรอบอยู่ประมาณ36ถึงประมาณ38ทีนี้รู้สึกว่าเขาทำต่อเป็นนิวไฮด้วยนะคะก็คือ38 บาทสลึงดังนั้นถ้าสมมติจะตั้งรับก็ยอมมีจุดสต็อปลอสแล้วกันค่ะถ้าอยู่ในกรอบ36-38 บาทกว่าถ้าหลุด36ก็สต็อปลอสไปค่ะโอเคทีนี้ต้นทุน 37.75 ก็ 37.75 ค่ะต้นทุนค่ะเอาต้านเท่าไหร่ดีคะเอากรอบเท่าไหร่เอาขยับขึ้นไปไหม38ก็ถ้าสมมติเอาอีก2อย่างนี้แล้วกันปกติแล้วพอหุ้นมันไฮอ่ะแล้วถ้ามันไม่ทำนิวไฮต่อบางทีเข้าทุนเราต้องไปเหมือนกันโอ้ตอนนี้มันชนมา2วันแล้ว 38.25 นะเพราะว่าบางทีเราอยากขาย38สลึงเดี๋ยวเราวนมาหา36อีกรอบเออนั่นน่ะสิแล้วแต่ใจเลยนะคะอันนี้ลองดูโอเคหมดเวลาแล้วค่ะพี่กอล์ฟคุณผู้ชมที่ถามมาสเตอร์คูลถามสเต็กนะคะเดี๋ยวรบกวนย้อนดูนะคะเพราะว่าตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะณจุดนี้เซตอินเด็กซ์ก็ยังอยู่เท่านี้1621ไปไฮ1623.69จุดนะคะก็วันนี้วันศุกร์แล้วก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิมวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาพรมรัตนาจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยที่มาร่วมให้ข้อมูลแล้วในรายการของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์มาเจอกันใหม่เนาะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็อยากจะให้มาพร้อมเพรียงกันเนาะแล้วก็ติดตามตลอดทั้งรายการเพราะบางทีพอถามซ้ำเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนเวลาท่านอื่นที่เขาถามมาไงเราจะได้แบบพอถามไปแล้วปุ๊บจะได้ไม่ต้องถามซ้ำอีกรอบเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ย้ำอีกครั้งนึง 9:29 จนถึง 10:40 นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13